วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ว่าแล้วว่านี่มันคอนเสิร์ตพิธคัมแบ็คอ้าวมาดูสิพอออกมาปั๊บแอร์ก็มีเป้าไปของทุกคนมาเต็มเลยมันยังไม่ใช่ลิฟต์คัมแบ็คเหรอมันยังไม่ถึงเวลาพี่ครับมันจะถึงเวลาก็ต่อเมื่อมันเป็นนอพอเรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์มันย่อมาจากอะไรครับนอพอก็นายแพทย์นี่ครับตอนนั้นพี่ลุ้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับนักภาวะนั้นกว่าที่จะเรียนจบเนี่ยอายุพี่ลุ้นก็จะประมาณเกือบ40ได้นะครับเรื่องของโรคมะเร็งโรคไตโรคตับโรคอะไรเนี่ยก็จะเริ่มคุกคามพี่ลุ้นแล้วนะครับตรงนั้นที่จะช่วยได้นะฮะหรือว่าผิวหน้าที่มันเหี่ยวย่นลงไปทุกงานเนี่ยก็เกือบจะไปช่วยกันได้พี่จะบอกอะไรบางอย่างให้กับลุงนะครับว่าครับการเป็นหมอนี่นะฮะพี่รุ่นมีประสบการณ์เยอะนะครับถึงพี่รุ่นจะไม่ได้เรียนเองนะฮะแต่พี่รุ่นเคยมีแฟนเป็นหมอมา2คนเพราะฉะนั้นพี่รู้ว่าส่วนมากคนจบหมอเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนไปฆ่าฟันไปสู้รบมาเลยนะเพราะว่ากว่าจะจบได้เนี่ยนะฮะต้องใช้พลังงานสูงมากต้องใช้การแบบเขาเรียกว่าทุกอย่างอะร่างกายจิตใจสมองนะต้องใช้ทุกอย่างจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่แน่นะครับเราออกมาเราอาจจะหน้าเลยพี่ไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าผมต่อให้ก่อนผมต่อให้ประมาณกี่ปีวะ5ปีพี่5ปีนะใช่ตอนนี้พี่40เท่าไหร่นะเฮ้ย40เท่าไหร่ไปว่าพี่ๆข้างหน้าเขาทำไมเนาะไปว่านะพี่ข้างหน้ามีแต่17 18ว่าเนี่ยก็กำลังพยายามสอนก็โอเคนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมให้น้องด่าไม่เป็นไรนะครับพี่ลิศไม่ได้ด่าเลยว่ะนี่ไม่ด่าแล้วไม่มีวันไหนที่ลิศจะคิดลามปามพี่ไม่ได้เดียวจริงๆพี่รู้นะครับเพราะว่ามันก็หลับตาคนอื่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นไรไม่ใช่พี่บางทีน่ะบางทีความจริงเราต้องพูดให้สาธารณชนฟังบ้างว่าอะไรบ้างพี่หน้าเหี่ยวไม่จริงใช่ไหมฮะข้างหน้าเขาคอนเฟิร์มข้างหน้าคอนเฟิร์มข้างหน้าเขาสายตาสั้นไงเมื่อกี้เลยบอกว่า17 18อ๋อ17 18สายตาสั้นใช่แต่พี่สายตายาวมันเล่นเป็นชุดเลยว่ะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยคือดีนะครับที่วันนี้เรารายได้ทั้งหมดเราไปสมทบทุนให้กับเด็กที่ปากแหว่งพิแดโกนะครับผมถ้าเกิดไปบ้านพักคนชราดิเซพี่รุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่านะครับน้องๆอาจจะไม่ได้เงินนะครับน้องๆอาจจะไม่ได้รับเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือทำไมเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยนะอาจจะต้องเอาไปรักษาพยาบาลฤทธิ์ในวันนี้ต้องหาที่ปรับสนุกมากนะครับผมว่านะฮะเราจะได้บุคลากรเวอร์ชั่นใหม่ในวงการนะครับยังไงก็คือนอพอปอจฤทธิ์สตาร์เดี๋ยวนอพอเนี่ยเข้าใจปอจนี่คืออะไรปาจัดคือจริงๆแล้วพี่เชื่อเลยนะตั้งแต่พี่ประกวดเดอะสตาร์มาโอ้สี่ห้าปีแล้วพี่ดูมาแล้วตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่น8ปีนี้ครับอันดับหนึ่งที่พี่ยกให้ในใจเลยว่าเป็นคนที่ปอจอที่สุดก็คือน้องชายของพี่คนนี้นะครับพี่แปลกใจเลยว่าจะมีแฟนคลับหนาแน่นขนาดนี้พี่ต้องแยกให้ออกพี่ต้องโอเคเดี๋ยวพี่ไปดีกว่าเดี๋ยวพึ่งอยู่ก่อนนะก็เดี๋ยวเขาจะอยากฟังเพลงนายแล้วพี่ต้องแยกให้ออกระหว่างอะไรครับนะโทษนะครับโทษนะครับนี่คอนเสิร์ตนะครับไม่ใช่ท็อกโชว์วันหลังนะวันหลังถ้าอยากจะท็อกโชว์เดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะครับวันหลังบอกเลยไม่ต้องร้องเพลงให้มาพูดเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ The Star Cafe on ทัวร์อะไรว่าไปแล้วก็เอารุกเนี่ยเอาลิฟนะครับไม่ลิฟไม่มากับพี่แต่แฟนๆเขาเรียกร้องนะเรียกร้องไหมครับได้ก็เฮ้ยเอางี้ดีกว่าร้องเพลง
าจ้างมาเราร้องเพลงพี่จะไปดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องพี่ไม่ต้องการให้ลิสต์ส่งหรือว่าไม่จะเป็นเอาแบบเป็นเพราะอย่างที่รู้ว่านายส่งมาเนี่ยมันต้องไม่ดีแน่ดังนั้นไม่ต้องส่งมาส่งไปให้คนดูดีกว่ามันถือว่าเป็นเกียรติการที่จะพี่จะก้าวย่างแต่ละก้าวลงเวทีเนี่ยครับผมมันถือว่าเป็นความเป็นเกียรติพี่มันจะเป็นเกียรติในวันนี้แหละฮะเอางี้ดีกว่าขอเสียงต้องรีดแล้วก็โชว์ของเขาด้วยครับ